ุจีนพลาดรอบสุดท้ายร่วงรังที่6ชั่วแชมป์ BMW Lady Championshipการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์อเมริกาประมาณ76ล้านบาทที่สนามโอ๊ควันเล่คันทรีคลับประเทศอักลีใต้เมื่อวันที่23ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายโปรจีนปัทยาทิติกุลทำผลงานในรอบสุดท้ายได้ไม่ดีชวดคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายก่อนหน้านี้ตอนจบรอบ3อัธยาทิติกุลมือ2ของโลกขึ้นนำที่15อันเดอร์ทิ้งอันดับ2ร่วมอย่างลิเดียโควัย25ปีอดีตมือ1ของโลกและแชมป์ LPGA ทัวร์17รายการและอันเดรียลีโปรอเมริกันวัย24ปีที่กำลังลุ้นแชมป์ที่2มีทัวร์อยู่1สโตรกซึ่งหากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้สำเร็จจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกทันทีกลายเป็นสาวไทยคนที่2ต่อจากเอริยาจุธานุการอย่างไรก็ตามในรอบสุดท้ายโปรจีนไปพลาดเสียโบกี้ในหลุม5 7 9 13และ16และทำเบอร์ดีได้เพียง3หลุมคือหลุม214และ15ทำให้จบผลงานด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พา275ตกมารั้งอันดับ6ส่วนแชมป์ตกเป็นของลีเดียโคที่ยังคงยอดเยี่ยมเก็บเพิ่มเป็น21อันเดอร์พา267ขณะที่โปรเมเอริยาจุธานุการจบอันดับ7ทำไป12อันเดอร์พา276แฮทโน้ตปาร์ตี้สละโสดเรียบหรูวิวาห์วันที่22ธันวาคมทั้งสนุกเฮฮาซึ่งเจ้าสาวน้ำตาไหลประกาศกลางงานเพื่อนคนบันเทิงร่วมในงานแดนเฮฮาซึ่งแพทริเซียโน้ตปาร์ตี้สละโสดเรียบแต่หรูก่อนวิวาห์วันที่22ธันวาคมนี้เผยโมเมนต์ทั้งสนุกเฮฮาว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลโมเมนต์แห่งความสุขเมื่อค่ำคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดบาเชลเลอร์แอนด์บาเชลอตเต้ในของนางเอกสาวแพทริเซียกูดกับหวานใจไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เพื่อนและคนบันเทิงแห่โพสต์ไอจีสตอรี่ยินดีกับทั้งคู่โดยว่าที่เจ้าบ่าวได้ประกาศกลางงานเผยฤกษ์ดีจัดงานแต่งวันที่22ธันวาคมนี้หลังจากหนุ่มโน้ตวิเศษทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนางเอกสาวแพทริเซียกูดเมื่อวันที่2มิถุนายน65ที่ประเทศอังกฤษซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมา3ปีขณะที่บรรยากาศปาร์ตี้สละโสดจัดแบบเรียบง่ายแต่หรูมากโมเมนต์อบอุ่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทมาร่วมในงานทั้งสนุกสนานเฮฮาและซึ้งจนเจ้าสาวน้ำตาไหลทั้งนี้ตู่ปิยวดีโพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่โมเมนต์ว่าที่เจ้าสาวแพทริเซียกลั้นน้ำตาไม่อยู่ถึงกับปาดน้ำตาด้านเมย์เฟื่องอารมณ์โพสต์โมเมนต์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานที่น้องๆเชิญมาร่วมครั้งนี้ด้วยยืนยันแล้วม.2ถูกลักพาตัวโดนจับขังระหว่างท่องเที่ยวแถบแอฟริกาจากกรณีที่มีข่าวออกมาหนาหูว่าม.2นพรัตน์รัตนวราหอหมอศัลยกรรมชื่อดังได้หายตัวไปจากโซเชียลระหว่างเดินทางทริปม.2ท่องโลกซึ่งเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่12กย.โดยเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตแชร์เรื่องราวการเดินทางของตนเองอยู่เป็นระยะจนมีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมามีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามหาม.2หายไปไหนไม่มาอัพคลิปอัปเดตเลยทั้งที่ม.2ได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้จะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด3สัปดาห์9ประเทศวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม65คืออัฟกานิสถานปากีสถาน
ชาติไนเจอร์เบอร์กินาฟาโซมาลีแคเมรูนอีควาทอเรียลกินีและเซาโทเมแต่ในโซเชียลของหมอสองไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่22กยที่เจ้าตัวได้โพสต์ว่าตนเองกำลังจะเดินทางไปยังชายแดนประเทศมาลีก่อนมุ่งสู่เมืองหลวงของมาลีต่อไปทำให้หลายคนเป็นห่วงจนกระทั่งหญิงแย้นนทพรอดีตภรรยาได้โพสต์ประกาศตามหาและได้ลบโพสต์ไปในเวลาอันรวดเร็วล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปทางประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของหมอสองก็ได้รับการยืนยันว่าหมอสองได้ถูกลักพาตัวไปจริงถูกนำตัวไปกักขังอยู่ประมาณ10กว่าวันแต่ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆต้องรอให้หมอทงกลับมาเล่าอีกครั้งตอนที่บินกลับมาเมืองไทยเพราะตั้งแต่หมอสองติดต่อกลับมาแจ้งว่าตนได้รับการช่วยเหลือแล้วทางตนก็ยังติดต่อหมอสองไม่ได้อีกขอบคุณรูปจากไอจีดีอาร์ขีดล่างนอปป้ารัตนักร้องหนุ่มโป๊ตประโมทเคลื่อนไหวแล้วเผยสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้นักร้องหนุ่มโป๊ตประโมทเคลื่อนไหวแล้วเผยสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้หลังลุงบุกทำร้ายศรีสุวรรณขณะไปร้องเอาผิดเดี่ยว13จากกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชในการแสดงเดี่ยว13ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลเข้าไปทำร้ายนายศรีสุวรรณทั้งชกและเตะกลางวงสื่อมวลชนจากนั้นนายศรีสุวรรณเดินทางเข้าแจ้งความนายวีรวิทย์ในข้อหาทำร้ายร่างกายกับร้อยตำรวจเอกนิพนธ์สกุลเพชรอร่ำรองสัวสอบสวนสน.พหลโยธินหลังถูกทำร้ายเบื้องต้นตำรวจจะสอบปากคำนายศรีสุวรรณพร้อมกับทางพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือส่งตัวนายศรีสุวรรณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับความคืบหน้าวันที่18ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ทำให้ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีจำนวนนี้มีความเคลื่อนไหวจากนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมชที่เคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กโดยโอ๊ตปราโมชโพสต์ภาพใบหน้าตัวเองในหลากหลายอิริยาบถพร้อมแคปชั่นว่าสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้โอ๊ตปราโมชเคยโดนเอาผิดในลักษณะเดียวกับเดี่ยว13ของโน้ตอุดมหลังจัดคอนเสิร์ต4แยกปากหวานตอน I Will Survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดและมีบางช่วงแซะรัฐบาลครั้งนั้นเมื่อวันที่27กันยายนนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าแจ้งความเอาผิดฐานเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษ2เพลงนั้นมีข้อความแซะด่าทอใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อรัฐบาลและผู้บริหารประเทศWe'll be right back.